ดีกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้ Free Fire Server Beta ได้เปิดแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะมาสอนที่การเข้ากันนะครับผมว่าเข้ายังไงนะครับผมท่านผู้ชมครับมาดูกันเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับผมนี่ครับผมเป็นเว็บนะครับที่เปิดให้ดาวน์โหลดนะครับผมเป็น Free Fire Advanced Server นะครับไม่ใช่ Free Fire Max แต่อย่างใดนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันจะต้องสมัครด้วยนะครับผมถ้าใครจะสมัครกดตรงนี้กดตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับไปสมัครนะครับนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นคำถามต่างๆนะครับมาอ่ะนะครับผมก็คืออันนี้นะครับบัญชีฟรีไฟล์นะครับจะถูกลบอันนี้ไม่ถูกลบนะครับหมายถึงมันหมายบัญชีเซิร์ฟไทยนะครับจะไม่ถูกลบนะครับเมื่อเข้าเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับผู้ใช้ที่สามารถลงทะเบียนฟรีไฟล์อันนี้นะครับเนี่ยมันถามว่าผู้ใช้ลงทะเบียนทุกคนจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับมันก็บอกว่าผู้ที่อะไรลงทะเบียนสำเร็จนะครับลงระหว่างวันที่20-28 มีนานะครับก็คือจะสามารถเข้าได้นะครับผมนะครับอันนี้ยังมีเวลาเหลืออีก2 วันนะครับหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปนะฉันได้ติดตั้งนะครับก็คือทำไมติดตั้งฟรีไฟร์บางเซิร์ฟเวอร์แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับก็เนื่องจากสามารถเก็บจำนวนผู้ใช้ไว้ได้เท่านั้นก็คือเหมือนมันจำกัดคนนะครับแล้วดาวน์โหลด APK ได้เมื่อไรก็25นี้นะครับแล้วจะเริ่มเล่นได้เมื่อใดก็วันที่25นะครับแล้วเซิร์ฟจะปิดตอนไหนนะครับก็คือปิดวันที่2เมษายนนั่นเองนะครับ Free Fire Advanced Server ของฉันจะถูกลบใช่ครับมันจะถูกลบนะครับผมบัญชี Free Fire Advanced Server จะถูกลบนะครับหลังจากปิดเซิร์ฟไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้านะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมเล่นใน Bootstrap นะก็คือจะเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยลากเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันมีคนนะครับที่เล่นบนเนี้ยไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่ตั้งปุ่มให้นะก็วิธีการง่ายๆครับกดตรงนี้ครับปึ๊บกดมา1 ทีแก้ไขนี่ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ import นะครับไม่ใช่สิต้อง export นะครับ export ไฟล์ตัวนี้ออกไปนะครับพอ export ไฟล์ตัวนี้ออกไปเสร็จนะครับให้เรา import ไฟล์ตัวนี้แล้วเลือกเป็นเกม Free Fire Advanced นะครับเข้ามาใหม่นะคุณก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปเล่นในมือถือให้มันยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าดูว่าเข้าได้หรือไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการโหลดเป็นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับนี่ครับผม Free Fire Advanced Server นะครับผมแต่อีกตัวเกมหนึ่งที่คนอื่นแจกกันเนี่ยนะครับจะเป็น Free Fire Max นะครับผมอันนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับผม Free Fire Max มันจะมีรหัสให้ใส่นะแต่อันนี้ไม่มีนะครับหน้าจอนี้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับกำลังโหลดครับผมเป็นภาษาไทยด้วยนะก็มา1ตองปึ๊บอ๋อต้องล็อกอินก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บนึงนะผมล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่าปึ๊บนั่นแหละครับตามนั้นครับท่านผู้ชมเข้าไม่ได้นะครับผมก็ลองมาเข้าดูกันนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับผมบางคนก็เล่นได้บางคนก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็เว็บลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็ลองลงทะเบียนดูนะครับเพราะว่ามันหมดเขตวันที่28นี้นะครับแล้วก็เปิดให้เล่นถึงวันที่2นะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วย